สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันกับคุณครูหลิวอีกเช่นเคยในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะสำหรับวิชาประวัติศาสตร์ของคุณครูหลิวในวันนี้นะคะคุณครูหลิวก็จะมาเฉลยแบบฝึกหัดที่คุณครูหลิวได้มอบหมายให้หนูไปทำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะแล้วก็คุณครูหลิวจะพาทำใบงานของเดือนกุมภาไปพร้อมๆกันนะคะซึ่งใบงานนี้นะคะของเดือนกุมภานี้นะคะก็คือจะตรงกับเรื่องที่เราเรียนก็คือวัฒนธรรมน่ารู้นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะแต่เดี๋ยวก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปทำใบงานไปพร้อมๆกันเดี๋ยวคุณครูหลิวขอเฉลยการบ้านก่อนนะคะค่ะอันนี้ก็คือหนังสือแบบฝึกหัดนะคะที่คุณครูหลิวได้มอบหมายให้หนูไปทำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจะอยู่ในหนังสือแบบฝึกหัดอยู่ในหน้าที่34และ35นะคะเดี๋ยวเรามาดูในหน้าที่34กันก่อนนะคะโจทย์นะคะเขาให้หนูทำอะไรเขาบอกว่าให้นักเรียนวาดหรือติดภาพภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตนเองมา1ตัวอย่างแล้วบันทึกลงในแบบบันทึกนะคะคุณครูหลิวก็ได้ยกตัวอย่างไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะก็คือรูปนี้รูปตะกร้าสารเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าเราจะต้องเขียนยังไงบ้างนะคะบางคนก็จะเอาเป็นถ้วยเนาะบางคนก็เอาเป็นจานเป็นชามเป็นกระติบข้าวก็มีนะคะแต่คุณครูหลิวยกตัวอย่างก็คือตะกร้าสารนะคะเดี๋ยวมาดูก่อนนะคะก็คือเราต้องมาตอบคำถามข้างล่างตรงนี้นะคะก็คือภูมิปัญญาในท้องถิ่นของฉันคือคุณครูหลิวก็เขียนไปบอกว่าตะกร้าสารต่อไปประโยชน์ของภูมิปัญญาดังกล่าวคือใช้ใส่สิ่งของต่างๆแทนถุงพลาสติกนะคะต่อไป3ตรงนี้นะคะฉันจะอนุรักษ์ภูมิปัญญาดังกล่าวโดยอะไรคุณครูหลิวเขียนไปว่าเผยแพร่ให้คนในท้องถิ่นอื่นรู้จักอันนี้หนูสามารถเขียนตามคุณครูหลิวได้เลยนะคะต่อไปสุดท้ายก็คือการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยสอดคล้องกับคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อใดข้อที่1ก็คือรักความเป็นไทย2ก็คือมุ่งมั่นในการทำงาน3ก็คือใฝ่เรียนรู้ข้อไหนเอ่ยข้อที่1นะคะก็คือรักความเป็นไทยนั่นเองนะคะเรามาดูกันต่อในหน้าที่35นะคะเขาให้หนูทำอะไรข้อที่3ใหญ่เขาบอกว่าให้นักเรียนสังเกตภาพและตอบคำถามนะคะดังนั้นจะมีอยู่ด้วยกัน3ภาพนะคะคุณครูหลิวก็ได้เขียนไว้แล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูข้อที่1กันก่อนนะคะข้อที่1เขาถามว่าภูมิปัญญาในภาพคือคุณครูหลิวก็เขียนไปว่าการทำเครื่องปั้นดินเผานะคะคำถามที่2เขาถามว่าประโยชน์ของภูมิปัญญาในภาพคือให้หนูขีดถูกลงไปนะคะภูมิปัญญาในภาพคือ1เป็นภาชนะสำหรับปลูกต้นไม้2เป็นภาชนะสำหรับตักน้ำคุณครูหลิวก็สังเกตจากตรงนี้นะคะพอคุณครูหลิวสังเกตได้ปุ๊บก็คือทำให้คุณครูหลิวรู้ว่าเป็นภาชนะสำหรับปลูกต้นไม้นะคะดังนั้นคุณครูหลิวก็ขีดถูกลงไปตรงนี้นะคะต่อไปข้อที่2ขอโทษค่ะเดี๋ยวคุณครูหลิวขีดให้ใหม่นะคะตรงนี้นะคะขีดตามคุณครูหลิวได้เลยต่อไปรูปที่2นะคะก็คือภูมิปัญญาในภาพคือรูปที่2ก็คือรูปนี้นะคะรูปที่2ภูมิปัญญาในภาพคือการทอผ้านะคะหนูเขียนตามคุณครูหลิวได้เลยการทอผ้าแล้วก็ต้องมาตอบคำถามข้างล่างอีกเขาบอกว่าประโยชน์ของภูมิปัญญาในภาพคืออะไร1เพื่อแสดงถึงความมีฐานะ2มีเครื่องนุ่งห่มสำหรับใช้ปกปิดร่างกายข้อไหนเอ่ยข้อที่2นะคะก็คือมีเครื่องนุ่งห่มใช้สำหรับ
ปกปิดร่างกายนั่นเองนะคะต่อไปรูปสุดท้ายรูปที่3นะคะภูมิปัญญาในภาพก็คือการสานกระเป๋านะคะประโยชน์และภูมิปัญญาในภาพก็คือ 1. เป็นเครื่องประดับตกแต่ง 2. ใช้ใส่สิ่งของต่างๆข้อไหนถูกเอ่ยก็คือกระเป๋าสานเนี่ยใช้ใส่สิ่งของต่างๆนะคะหนูก็ขีดตามคุณครูหลิวได้เลยนะคะต่อไปข้างล่างตรงนี้นะคะเรามาดูก่อนว่าเราจะต้องขีดตรงไหนทำยังไงนะคะอ่ะเขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในหน้าคำตอบที่สรุปความรู้เรื่องภูมิปัญญาไทยได้ถูกต้องนะคะข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าภูมิปัญญาไทยเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษสร้างสรรค์ขึ้นและปฏิบัติสืบทอดต่อกันมากับข้อความที่สองเขาบอกว่าภูมิปัญญาไทยเป็นสิ่งที่ได้รับมาจากวัฒนธรรมต่างชาติข้อไหนถูกต้องคะข้อที่1 นะคะก็คือภูมิปัญญาไทยเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษสร้างขึ้นนะคะสร้างสรรค์ขึ้นและปฏิบัติสืบทอดต่อกันมานั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดที่คุณครูหลิวได้มอบหมายให้หนูไปทำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะให้หนูเขียนตามคุณครูหลิวได้เลยนะคะเรามาดูกันต่อเลยนะคะในส่วนของใบงานเดือนกุมภาพันธ์นะคะสำหรับใบงานเดือนกุมภาพันธ์คุณครูหลิวก็จะมีใบงานให้หนูแค่1เรื่อง1เรื่องนี้จะมีอยู่2หน้านะคะก็คือจะมี1ใบงานแต่มีอยู่ด้วยกัน2หน้านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะอันนี้ก็คือหน้าตาของใบงานนะคะที่คุณครูหลิวได้ให้หนูไปทำเนาะก็คือของเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองอันนี้ก็คือจะเป็นส่วนของข้างหน้านะคะแล้วก็ส่วนของข้างหลังนะคะจะอยู่ใน1แผ่น1แผ่นจะมีอยู่ด้วยกัน2หน้านะคะสำหรับใบงานวิชาประวัติศาสตร์ของคุณครูหลิวนะคะเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันเลยนะคะเรามาดูใบงานในหน้าแรกกันก่อนเลยนะคะในคำชี้แจงเขาให้หนูทำอะไรเขาบอกว่าให้นักเรียนบอกว่าในรูปเป็นสมุนไพรชนิดใดและช่วยป้องกันโรคภัยอะไรบ้างนะคะตัวอย่างคุณครูหลิวให้มาแล้วตัวอย่างตรงนี้นะคะก็คือเป็นรูปกระชายนะคะกระชายช่วยทำให้เป็นยาบำรุงหัวใจแล้วก็ขับปัสสาวะได้นะคะต่อไปรูปนี้ก็คือรูปอะไรเอ่ยใบมะกรูดนะคะหรือว่ามะกรูดนั่นเองนะคะก็คือสมุนไพรก็คือมะกรูดช่วยทำให้ขับลมในลำไส้แก้ลมจุกเสียดได้นะคะแล้วอีกอย่างนึงก็คือใบมะกรูดเนี่ยสามารถนำไปปรุงอาหารเนาะเพื่อที่จะดับกลิ่นคาวต่างๆได้นะคะเพิ่มความหอมได้นะคะแล้วอีกอย่างนึงคุณครูหลิวได้สอนไปบอกว่านอกจากใบมะกรูดแล้วผลมะกรูดใช่ไหมคะก็คือคนในอดีตเนี่ยนำน้ำมะกรูดจากผลมะกรูดเนี่ยมาสระผมได้นะคะก็คือใบมะกรูดเนี่ยมะกรูดก็คือมีสรรพคุณที่มีสรรพคุณมากมายเลยนะคะต่อไปรูปที่3นะคะรูปนี้ก็คือรูปข่านะคะก็คือข่าช่วยขับลมแล้วก็แก้ท้องอืดท้องเฟ้อได้นั่นเองนะคะรูปนี้นะคะก็คือรูปอะไรเอ่ยตะไคร้นะคะตะไคร้ช่วยทำให้ลดอาการจุกเสียดแน่นท้องนะคะแล้วนอกจากนี้คุณครูหลิวได้สอนไปแล้วว่าตะไคร้หอมสามารถนำมาไล่แมลงได้เนาะเช่นยุงเนาะอันนี้ก็คือในส่วนของสมุนไพรตะไคร้นะคะต่อไปนะคะรูปต่อไปก็คือรูปอะไรเอ่ยพริกนะคะสมุนไพรก็คือพริกดูเขียนตามคุณครูหลิวได้เลยก็คือช่วยทำให้อะไรช่วยทำให้บรรเทาอาการไอได้นะคะอันนี้ก็คือพริกเดี๋ยวเราไปต่อกันในหน้าที่2กันเลยนะคะเรามาต่อกันเลยนะคะในใบงานหน้าที่2นะคะข้างหลังเนาะหนูมาดูในรูปนี้หนูคิดว่าเป็นรูปอะไรเอ่ย
เหมือนรูปเมล็ดกาแฟไหมเอ่ยเหมือนรูปเมล็ดกาแฟเนาะแต่จริงๆไม่ใช่นะคะจริงๆก็คือพริกไทยนะคะพริกไทยเนี่ยช่วยในการไหลเวียนของโลหิตนั่นเองนะคะแล้วต่อไปรูปต่อไปคือรูปอะไรเอ่ยรู้จักไหมคะก็คือกระเทียมเนาะกระเทียมก็คือจะช่วยแก้กากเลื่อนเนาะเวลาเป็นกากเลื่อนอย่างเงี้ยให้หนูเนี่ยนำอะไรเอ่ยนำกระเทียมนี่แหละไปทาบริเวณที่เป็นกากเลื่อนนะคะจะช่วยสามารถลดกากเลื่อนได้นะคะสมุนไพรต่อไปนะคะก็คือต้นหอมนะคะรูปนี้ก็คือต้นหอมนั่นเองนะคะต้นหอมช่วยทำให้ขับเหงื่อแล้วก็แก้หวัดได้นะคะคราวนี้นะคะเรามาต่อกันในสมุนไพรต่อไปเลยก็คืออะไรเอ่ยก็คือรูปนี้นะคะก็คือหอมแดงนะคะหอมแดงเนี่ยช่วยแก้หวัดคัดจมูกแล้วก็ขับลมได้นะคะต่อไปก็คืออะไรเอ่ยสมุนไพรสุดท้ายก็คือมะนาวนะคะมะนาวเนี่ยช่วยทำให้บรรเทาอาการวิงเวียนได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคุณครูหลิวขอย้ำเนาะเผื่อในข้อสอบมีแล้วคุณครูหลิวก็ได้สอนไปแล้วว่าถ้าคุณครูหลิวถามว่าสมุนไพรชนิดใดที่สามารถนำมาใช้รักษาแผลผุพองที่เกิดจากไฟไหม้น้ำร้อนรั่วหรือว่าเตารีดหรือโดนท่อไอเสียเนาะก็คือเราต้องใช้อะไรเอ่ยใช้อะไรคะใช้สมุนไพรชนิดใดเอ่ยที่มาบรรเทาอาการแผลผุพองก็คือว่านหางจระเข้นะคะก็คือสามารถที่จะช่วยรักษาแผลจากไฟไหม้หรือว่าน้ำร้อนลวกเตารีดหรือว่าท่อไอเสียได้นะคะอันนี้ก็เป็นใบงานนะคะแล้วก็แบบฝึกหัดเนาะข้างหน้าก็จะเป็นแบบฝึกหัดที่คุณครูหลิวเฉลยไปแล้วก็ใบงานให้หนูไปทำมาให้เรียบร้อยนะคะเขียนตามคุณครูหลิวได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูหลิวก็ขอจบการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ